เคล็ดลับเพิ่มความโปรเฟสชันนอลและมั่นใจในการไปสัมภาษณ์กาตานะคะข้อแรกเลยนะเรื่องของกรูมมิ่งสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบกรูมมิ่งไม่เป๊ะเนี่ยค่อนข้างจะไม่มั่นใจละพอไม่มั่นใจปั๊บดูไม่โปรเฟสชันนอลทันทีฉะนั้นเรื่องกรูมมิ่งสำคัญมากตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะต้องเป๊ะผมนี่ๆเรียบกริบเลยนะบางคนอาจจะยังไม่ชอบแบบทำบันโดนัทก็มัดหางม้าก็ได้แต่ยังไงก็ตามขอให้มันเรียบแป้เลยนะคะเรื่องของเสื้อผ้าก็ต้องให้ดูแบบbusiness look ไม่ใช่ว่ามาใส่กระโปรงสั้นจุ๋ๆเลยหรือว่าใส่เป็นแนวกระโปรงแบบทรงเอบานๆมีโบมีอะไรอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันดูไม่ business นะคะลิปสติกต้องแน่นปากคือต้องแจ่มนะคะหรืออาจจะแบบทาแบบนูดก็ได้นะแต่ว่าตาก็ต้องเด่นเอาเป็นว่าแต่งหน้าคือต้องสวยอะและที่สำคัญก็คือว่าเล็บมือก็ต้องทาเช่นกันนะคะจะเป็น French Nail แบบนี้หรือว่าจะเป็นสีก็ได้เลย Grooming คือต้องเป๊ะอย่างที่สองนะคะอันนี้สำคัญมากเลยคือภาษาอังกฤษนะกรรมการบอกมาว่าคนไทยนะ You are so beautiful You are so handsome But you can't speak English แปลเป็นไงอะฉะนั้นเรื่องของภาษาอังกฤษสำคัญมากขอให้น้องสามารถสื่อสารกับกรรมการได้อย่างรู้เรื่องบางคนไปถึงแล้วยังสื่อสารไม่ได้เขาถามอะไรมาไม่สามารถที่จะตอบได้ถ้าเป็นแบบนี้ครูอยากให้โฟกัสที่ภาษาอังกฤษให้มั่นใจนิดหนึ่งก่อนนะคะแต่ถ้าใครที่แบบพูดได้แล้วไปเลยค่ะฉลุยแต่น้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องของสำเนียงนะเพราะว่ากรรมการบางคนน่ะเป็นชาติที่แบบว่าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ด้วยซ้ำเช่นอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์นะหรือแม้กระทั่งEgyptianเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ดังนั้นเราแค่สื่อสารกันรู้เรื่องก็พอแล้วเอาเป็นว่าทำมันก็ตามให้สื่อสารรู้เรื่องแต่พอใครก็ตามที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้สื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยความมั่นใจมันจะหายไปเลยไงหน้ามันก็จะแบบไม่มั่นใจไปเลยอ่ะและเนี่ยก็ทำให้เราดูไม่ professional ข้อที่3อันเนี้ยสำคัญมากหลายคนชอบไปแบบนกแก้วนกขุนทองเข้าใจปะไปแบบท่องหยุดท่องสคริปต์ที่เตรียมมาเพราะว่าถ้าเธอไปท่องสคริปต์ที่เตรียมมาจิตวิญญาณของเธอจะโฟกัสแต่จะโฟกัสแต่สคริปต์แต่ไม่ได้คุยกับกรรมการด้วยอารมณ์ดังนั้นขอให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นการพูดแล้วเป็นการเล่าด้วยอารมณ์ความธรรมชาติตามันจะได้เข้ากันกับคอนเทนต์ฉะนั้นอย่าท่องนะคะท่องไปคือบ้งทุกลายเลยแต่เอ๊ะครูคะถ้าไม่ท่องไปก็จำไม่ได้นะคะจำเป็นบุลเลตเอาก็พอนะว่าเราจะพูดแบบข้อนี้เป็นแบบ1 2 3เป็นคำความบุลเลตแต่ไม่ใช่ท่องทั้งประโยคโอเคไหมข้อที่4จริงๆแล้วเนี่ยความเฟรนลี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราอย่าโอเวอร์เฟรนลี่เกินไปเพราะว่ามันจะดูแบบติดเล่นแล้วพอติดเล่นปั๊บเนี่ยมันจะดูไม่โปรเฟสชันนอลไงฉะนั้นนะคะยิ้มแย้มร่าเริงได้แต่อย่าให้มันดูแบบว่า แบบสนุกว่าวังอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่เอานะยังคงความโปรเฟสชันนอลอยู่นะคะยิ้มสวยๆและข้อสุดท้ายนะนี่คือสิ่งสำคัญมากที่ Qatar Airways กรรมการมองหาคือบางทีกรรมการอาจจะยุ่งอยู่กรรมการอาจจะทำอะไรก็ตามแต่น้องไปถึงปั๊บน้องมีหน้าที่ต้อง greeting ทันทีมีหน้าที่ทักทายก่อนไปถึงปั๊บทักทายก่อนถึงแม้ว่าเขากรรมการเขาจะไม่ได้มองน้องก็ตามแต่น้องก็จะต้องทักทายกรรมการทันที Hello How are you feeling อย่างนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะกำลังก้มเขียนนู่นนี่นั่นอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องโชว์ความโปรเฟสชันนอลนะคะโดยการที่ทักทายก่อนลองเอาไปใช้ดูดิ5ข้อนี้รับรอง1ดูโปรเฟสชันนอลขึ้น2มั่นใจขึ้น3เขาจะไม่เลือกเราเข้ารอบได้อย่างไรใช้ทริคนี้นะจ๊ะรับรองได้แน่นอน